สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าระหว่างเครื่อง Vivo Y17 กับเครื่อง Samsung Galaxy M20 ซื้อเครื่องอะไรดีโอ้อันนี้ต้องบอกว่าแหมอยู่ในแนวข้าพเจ้าเลยกำลังเล็งอยู่แล้วทำยังไงดีก็เอาอะไรดีเออนะอันนี้ต้องแล้วแต่คุณเลือกนะต้องบอกว่าสเปคสองเครื่องนี้เนี่ยเป็นสเปคโดนกับราคาที่เราได้มามันเจ๋งมากมากเลยสองเครื่องนี้เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 6,000 บวกลบนิดหน่อยเออนะราคาตั้งที่ออกมาของเครื่อง Vivo Y17 เนี่ยราคาตั้งเนี่ยมัน 6,990 แต่ก็หาราคาได้ไม่ถึง 6,000 อย่าเห็นไปเราทำเงียบๆอย่าไปบอกใครล่ะเออนะอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่อง Samsung M20 เนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นอยู่ 6,590 บาทเอออันนี้ออกใหม่ทั้งคู่นะแต่ว่า M20 นี่ผมยังไม่แน่ใจว่าออกมาสักพักแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าราคาคงไล่เลี่ยกันอยู่ที่ 6,000 นี่แหละนะอันนี้แล้วแต่ความสามารถว่าจะหาได้ประมาณไหนอันนี้เราไปดูสเปคกันดีกว่าว่าสเปคเนี่ยเรามันเป็นอย่างไรสำหรับ Vivo Y107ต้องบอกว่าเราเข้ามาในหน้าเว็บของพี่เขานี่ก็โอเคนะผมคิดว่าโอเคเขาเรียงไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่แต่ก็ดูแล้วผมคิดว่าโอเคดีอันนี้ต้องบอกว่าจะดูจากตรงนี้ไม่ค่อยได้นะแต่คนชอบดูก็เอาชอบดูก็เอามีคะนงคะแนนพี่ดูคะแนนผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมดูรายละเอียดเลยดีกว่านะอันนี้ต้องบอกว่าแบตนี้ความจุ 5,000 มิลลิแอมสำหรับ Vivo Y17 ซึ่งนะราคาเอาเวรกรรมติดผิดโอเคราคา 6,999 บาทด้วยเหรอมีข้าวฝาด้วยเหรอหาได้ไม่ถึงกันนะอย่าไปพูดเห็นไหมเป็นความลับหน้าจอ 6.35 นิ้วเขาว่างั้นนะเครื่องก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้เครื่องเป็นอะไรนะเป็นเครื่องทูโทนกันหมดเลยสีสันเนี่ยนะอันนี้มีฟัดชัดก็ว่าอย่างนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในความรู้สึกของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะซื้อมันได้เหตุผลนี้เลยจริงๆฟ้าชัดอ่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่บางคนชอบดีกว่าผมชอบก็เครื่องนี้มีนะพี่หน้าจอ19 19.3 ต่อ9เนี่ยนะจะยาวไปไหนวะจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว18ต่อ9นี่ก็แย่แล้ว19ต่อ9 39กว่าจะตักโอ้โหสบายใจแล้วพี่มาแล้วก็มีสีสันอันนี้ CPU มี MediaTek อะไรก็ไม่รู้นะ P35 พี่เขาเนี่ยนะความเร็วของ CPU 2.3 กิกะเฮิรตซ์แรม4 ROM 64รองรับไมโคร SD การ์ดได้ถึง256กิกะไบต์ซึ่งไม่ซื้อไม่ถึงหรอกซื้อไม่ถึงหรอกแล้วก็สามารถใส่ซิมได้2ซิมพร้อมไมโคร SD การ์ดอันนี้เป็นสิ่งที่ได้ใจโอเคอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็เป็น Android รุ่น9ช่างเถอะเราไปดูของเดี๋ยวจะอะไรนะเดี๋ยวจะงงไม่ใช่อะไรหรอกไล่ไปทีละอย่างดีกว่าไล่รวดเดียวเดี๋ยวงงอันนี้เป็น Samsung M20 เราไล่กับ CPU ก่อนนะเนาะอันนี้ราคา 6,590 บาทความคุ้มค่านี่ก็แบบเดียวกับเมื่อกี้ที่ตะคนชอบเนี่ยนะดูแล้วความคุ้มค่าเนี่ยก็อยู่ในระดับเดียวกันก็คือ 8.5 แต่ผมคิดว่าไม่โอเคไม่ยังไงเดี๋ยวค่อยๆดูไปก็แล้วกันอันนี้หน้าจอ 6.3 เหมือนกันเมื่อกี้มี3หน่อยๆวะมี3หน่อยๆหน้าจออัตราส่วนเท่าไหร่ทำไมพี่ไม่บอกให้มันเหมือนกันแปลกใจโอเคช่างมันเถอะ CPU Exynos 9ไม่ใช่ 790C ความเร็วเนี่ย 1.8 นี่แหละที่เป็นประเด็นนะแรม4 ROM 64รองรับไมโคร SD การ์ดได้สูงสุดถึง512 GB ซึ่งก็ซื้อไม่ถึงอยู่ดีนั่นแหละเป็นเครื่อง 4G ทั้งคู่นะอันนี้เราไปดู CPU ดีกว่าต้องไปเสิร์ชหาเซ่นะเราสนใจและสนใจ CPU มากเลยพอเสิร์ชหาเนี่ย CPU Exynos 7904เมื่อเทียบกับ
MediaTek เนี่ยนะ P35 เขาเนี่ยนะอย่าพูดยาวเลยอ่านไม่ออกไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อไปกดหาแล้วก็เสิร์ชเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะพี่กดไปดูเองนะมันอ่านบ่ออกจริงๆอันนี้เว็บฝรั่งเลยมันไม่มีภาษาไทยเลยแต่เท่าที่ดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า P35 เนี่ยจะมีสง่าราศีกว่า7 Easynot เขาอะนะมีสง่าราศีกว่า Easynot 7904และที่สำคัญเราก็เลื่อนลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะมาพบเห็นข้อมูลอีกหน้าเว็บไซต์หนึ่งก็ไปกดให้ดูแล้วกันให้ไปกดดูเองกันแล้วกันเอาบทสรุปพูดยาวเดี๋ยวก็หาว่าบ้าน้ำร้ายเอามาMediaTek P35 เนี่ยก็จะมีคะแนนสูงกว่า Snapdragon รุ่น625อยู่นิดหน่อยแต่มันไม่ได้ไปถึง63นะนะอันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ประมาณหนึ่งนะถ้าคุณอะไรนะชำนาญในการดูแล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกดีต่อ Snapdragon 660ในการเล่นเกมก็ถือว่าสเปคเครื่องนี้ก็น่าจะไม่เหมาะกับการเล่นเกมหนักๆมากๆมั้ยมันสู้660ไม่ได้อ่ะพี่มันประมาณแค่625ก็นะนั่นน่ะแต่ว่ามันไม่เป็นผลต่อความรู้สึกข้าพเจ้ามีความรู้สึกไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นเกมเข้าใจไหมเน้นโปรดฟังอีกครั้งไม่ได้เล่นเกมเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็น Snapdragon รุ่น6ถือว่าโอเคแล้วสำหรับข้าพเจ้าในระดับราคา 6,000 บาทอันนี้เครื่องใหม่นะพี่ไม่ได้เครื่องเก่าไม่ได้ตกรุ่นเลยนี่รุ่นออกมาใหม่ๆพร้อมกันทั้งคู่ระหว่าง2เครื่องนี้เนี่ยนะนะไปดูต่อไปดีกว่าอ่ะไปดูไว้17ต่อแล้วอย่างอื่นล่ะอันเนี้ยไม่อยู่ในความสนใจของข้าพเจ้าเลยอีเลน3เลนเนี่ยนะจริงๆโอ้ถ่ายจากเครื่องที่ใช้อยู่แล้วยังรู้สึกว่ามีไปทำใหม่ไม่ได้ใช้เลยจริงๆนะเลนความละเอียดเขา3ตัวกล้องหลังเนี่ยนะก็13บวก8บวก2นี่ก็เป็น3เลนก็ถือว่าโอ้ในราคานี้ให้เยอะนะให้เยอะแต่บางคนก็บอกให้เยอะโอเคช่างเถอะและที่สำคัญเนี่ยมันสวยๆกับอีตรงกล้องหน้าเนี่ยนะพี่กล้องหน้าเขาให้20นะพร้อมโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ถ้าเราคนชอบมีบทสแกนใบหน้าอะไรอย่างเนี้ยนะก็โอเคก็โอเคไหนไปดูของของ Samsung มั่ง Samsung M20 เนี่ยกล้องหลังเนี่ยเขา13บวก5เมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ13บวก8บวก2ขอดูดีกว่าเลยดูดีกว่าเว้ยกล้องหน้าให้มา8ล้านถ้าแล้วเราคนบ้ากล้องเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่าคุณให้น้อยไปไหมให้น้อยไปไหมเมื่อเทียบกันในราคาที่เท่ากันอันนี้เราไม่พูดถึงราคาเลยผมคิดว่ามันเท่ากันนะอันนี้ผมคิดว่าเท่ากันเลยโอ้แต่Samsung แพงกว่าตอนหานะโอเคช่างเถอะอย่าไปบอกใครแล้วก็สแกนลายนิ้วมืออันนี้เขามีสแกนลายนิ้วมือใช่ไหมเครื่อง Samsung บอกไม่มีอ่ะไม่มีดิไม่มีได้หรือเขาไม่น่าจะมีสแกนลายนิ้วมือด้านข้างนั่นแหละนะอันนี้ต้องบอกว่าไม่รู้จริงๆช่างเถอะไหนดูสิมีไหมสแกนลายนิ้วมือพี่เขาไปไว้ตรงไหนเนี่ยพี่พี่ช่วยเลี้ยงให้มันเหมือนกันหน่อยได้ไหมผมจะได้เข้าใจโอเคช่างเถอะอันนี้เครื่องรองรับ 4G อันนี้ M20 ก็มีขนาด156x74x8 มิลหนัก186นะนั่นประมาณนั้นความกว้าง 6.3 นะก็ไหนดูซิ186 156มันเทียบยากมากเลยสำหรับสร้างเว็บเดียวกันทำไมเทียบยากอย่างนี้อ๋อครับผมขอดูขนาดหน่อยครับอันนี้มีสแกนลายนิ้วมือที่หลังเครื่องก็มีอะไรบ้างนะมีหัวชาร์จโอ้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวซื้อมาแกะมีซิลิโคนสีใสให้มีเข็มจิ้มซิมง่ายๆอย่างเงี้ยนะพี่นะให้ทำให้มันดูดีหน่อยได้ไหมมีแอปแดปในกล่องมีอะไรบ้างเขาว่าในกล่องนี้มีอุปกรณ์ครบครันมีอะแดปเตอร์นะ9 โวลต์ 2 แอมป์เค
เคสใสเข็มจิ้มซิมคู่มือใช้งานครบตรงไหนว่าหูฟังไม่มีไม่เขียนว่ามีหูฟังมันครบตรงไหนวะเออไม่รู้ช่างเถอะนะนี่ขนาด159 76 8.9 ก็ Vivo ก็จะดูใหญ่กว่านิดหน่อยน้ำหนักก็มากกว่านิดหน่อย190กรัมจากเมื่อกี้186ใช่ไหมต่างกันนี้บางคนก็ถือเป็นเรื่องเป็นราวตามใจเถอะเอาสบายใจหนากว่าใหญ่กว่าเอาง่ายๆในทุกฟังก์ชันหนากว่าใหญ่กว่าหมดเลยแล้วแบบสำหรับ Vivo Y17 แต่ก็นิดหน่อยถ้ามันไม่เครียดก็ไม่เครียดเนาะแล้วแต่คนชอบดีว่าสำหรับเรื่องอื่นไม่รู้ไม่มีปัญหาอย่างอื่นมีอะไรไหมอ่ะไม่มีไหน USBUSB บางคนก็เครียดมากเลย Type C ช่างเถอะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังก็แล้วกันอ่ะมาอันนี้ถาดใส่ซิมพี่เขานะความจุผมว่าอันนี้เข้าท่าดีนะเข้าไปถึงว่าละเอียดดีจังเลยมีสแกนลายนิ้วมือข้างหลังมานั่งบอกอีกซ้ำบอกซ้อนอ่ะไปดู Samsung บ้างเดี๋ยวหาว่าลำเอียงแบต 5,000 เท่ากันนะ CPU ก็Y17 เหนือกว่านิดหน่อยนิดหน่อยไม่รู้นิดขนาดไหนอะนะพี่นะอันนี้ช่องใส่ซิมก็เป็นแบบใส่2ซิมได้พร้อมไมค์ SD card อีก1ช่องก็โอเคเลยอย่างนี้ถือว่าโอเคก็แล้วแต่คุณชอบเลยอย่างนี้ท่านเอ้ยจะเอาไงก็ว่าไปไหนดูมีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีอะผมไปอย่างอื่นไม่น่ามีปัญหาคุณสมบัติข้างในเครื่องเขาเนี่ยมันก็ทำไปแล้วมันก็ใกล้ๆกันละมั้งคงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกอ่ะบทสรุปเลย นอกนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเอาบทสรุปเลยก็แล้วกันทุกอย่างใกล้เคียงกันจะหนีกันก็ตรงกล้องกับความหนาความหนักของเครื่องความใหญ่ของเครื่องต่างกันนิดหน่อยหน้าตาก็ดูดิมันก็อุ้ยเดี๋ยวจะไปไหนล่ะเดี๋ยวเอาผูกกันไม่ใช่เอาไอ้ไม่ใช่ย้อนกลับก็รูปเป็นรูปอะไรตัว V เหรอมันเรียกหยดน้ำเรียกอะไรเรียกตัว V มากกว่าไหมเป็นรูปตัว V นะเลนข้างหน้านี่แบบเดียวกันเด้เลย Samsung ก็มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังเครื่องเช็คเช่นเดียวกันใช่ไหมเท่าที่เห็นก็จะต่างก็ตรงกล้องถ้าคนชอบกล้องความละเอียดจุ๊จุ๊ก็แนะนำว่า Y17 CPU Y17 ก็ดีกว่าเอาง่ายๆเลยนะถ้าเป็นผมก็ Y17 นั่นแหละและที่สำคัญเนี่ยก็ทำเรื่องการตั้งค่าของ Samsung ไปแล้วเนาะเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ยังไม่เคยทำก็คือของ Vivo นี่แหละครับพระเจ้ายังไม่เคยจับแล้วที่สำคัญเวลาผมหาทีไรเนี่ยเมื่อไปแตะเอาก็เครื่อง Vivo ทีไรมีความรู้สึกว่าพี่เขาให้สเปคกับราคาเนี่ยมันรู้สึกห่างไกลกับความรู้สึกของข้าพเจ้านะยี่ห้ออื่นให้เยอะกว่าข้าพเจ้าก็เลยไม่ค่อยได้มองเขาแต่เมื่อเห็นราคาของ Vivo Y17 แล้วมีความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยรุ่นนี้โอเคนะผมคิดว่ารุ่นนี้โอเคราคาที่ให้แบตเตอรี่ที่ได้นี่มันตรงสเปคถือว่าสเปคโดนนะอันนี้ก็ต้องมีข้อยกเว้นนะบางคนชอบอะไรนะGalaxy Gift ใช่ไหมในเครื่อง Samsung อ่ะมันได้ของฟรีของแรกไปห้างบ่อยๆอันนี้แล้วแต่ตามใจอันนี้แล้วแต่ตามใจหรือว่าสเปคอันนี้มันโดนทั้งคู่นั่นแหละมันหนีกันนิดหน่อยถ้าชอบเซลฟี่กล้องหน้าความชัดสูงสูงก็แนะนำว่าเป็น Vivo แต่ไม่มี Galaxy Gift ให้พี่แต่จะมีอะไรบ้างยังไม่รู้ยังไม่เคยแกะเอาง่ายๆบทสรุปถ้าเป็นผมก็ Vivo Y17 ครับนะไม่ได้สนใจเลน3เลนพี่เขาเลยนะสนใจ CPU พี่เขาดีกว่าแล้วก็สนใจตรงสนใจตรงนี้ยังไม่เคยทำตั้งกล้าพี่เขาอะแบตเตอรี่ 5,000 เท่ากันนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกอะไรแล้วแต่คนชอบถ้าจะแนะนำก็แนะนำว่ารออีกสักหน่อยนึงให้ราคามันอยู่ตัวอีกสักนิดก็อาจจะดีแต่สำหรับผมเดี๋ยวคงไปถอยมาเอามาแกะของดูดีกว่าเอามาทำตั้งกล้าให้พวกคุณดูไงแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ